สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าพุทธอิสระแนะเงิน5 0 0แสนล้านรัฐบาลควรจะใช้เอาไปทำอะไรเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับที่พูดว่าสมองนะัสมองเนี่ยก็หมายถึงพวกนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการไทยบางคนที่ดูท่าแล้วน่าจะเป็นโรคสมองฟอกันไปต,ตามๆกันเพราะว่าคิด เรื่องยั่งยืนเรื่องถาวรเรื่องประโยชน์สูงประหยัดสุดให้กับชาติให้กับประชาชนเนี่ยดูแล้วมันคิดยากสุดแสนยากลําบากสะรอเกินแต่ตรงกันข้ามกับการคิดผลงบการสแสวงหาประโยชน์แล้วก็สร้างคะแนนนิยมหาเสียงเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์พวกพ้องสมองนักการเมืองและข้าราชการคิดเก่งคิดเป็นคิดได้ตลอดเวลาจริงๆที่พูดว่าสตินักการเมืองกับ ข้าราชการไทยเนี่ยส่วนใหญ่สติก็มีแต่เป็นสติแบบมิจฉาสติหาได้น้อยที่จะมีคําว่าสัมมาสติคือสติที่เห็นชอบพิจารณาชอบทําประโยชน์อันชอบที่เรียกว่าประหยัดสูงประโยชน์สุดน้อยมากส่วนที่เรียกว่าสมาธิก็หมายถึงความตั้งมั่นแห่งการงานไม่เคยเจอกับรัฐบาลยุคใดสมัยใดคือไม่ต่อเนื่อง เช่นรัฐบาลในกอมาเริ่มต้นทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนที่รัฐบาลในขอจะมาต่อยอดให้มันรุ่งเรืองเจริญมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนอยงที่องค์ล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สิพระองค์ท่านทรงต่อยอดพระราชกรณียกิจและโครงการต่างๆของพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ทําให้ดูเป็นครูให้เห็นแต่ข้าราชาการกับนักการเมืองไทยไม่เคยคิดจะใส่ใจสนใจทําให้การงานด้านั้น,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 นตั้งมั่นยั่งยืนสืบเนื่องยาวนานเป็นปึกแผ่นเลยไม่มี แต่กลับมาสร้างงานที่มันต่างคนต่างทำไม่มีพลังไม่สามารถต่อยอดต่อเนื่องทั้งที่เขาก็มีสภาวิจัยแห่งชาติถึงขนาดลงทุนสมหัวกันคิดแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติออกมาไม่รู้ว่ากี่ฉบับต่อกี่ฉบับรัฐบาลต่อๆมาก็ไม่เคยที่จะหยิบเอามาใช้เลยเพราะฉะนั้นจะมาถามหาความต่อเนื่องและความยั่งยืนกับข้าราชการและนักการเมืองไทยดูแล้วเนี่ยมันจะยากเย็นแสนเข็ญยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเอีก นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องปัญญาหรอกเพราะคิดได้แค่เรื่องแคบแคบเรื่องสั้นๆไม่เคยคิดที่จะวางแผนระยะยาวแล้วก็ดําเนินตามแผนนั้นๆให้มันสําเร็จประโยชน์คุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปหรือคุ้มกับงบประมาณที่ใช้ใจ่ายดูตัวอย่างเช่นเวลานักการเมืองแต่ละพรรคเลือกตั้งแต่ละครั้งก็จะออกมาโพนาให้ชาวไทยและชาวโลกเขารับรู้ว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกบ้างเป็นคลังอาหารของโลกบ้างเป็นขบวนการผลิตอาหารของโลกบ้างเป็นซัพพลายเออร์บ้าง แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยก็ไม่เคยเห็นรัฐบาลชุดไหนเหมืออกันที่จะดําเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอาหารของโลกหรือครัวของโลกแม้ที่สุดเกษตรกรไทยที่เมื่อไหร่เมื่อไหรก็ยังเป็นชนชั้นระดับรากหญ้าไม่เคยเงยหน้าลืมตาอ้าปากได้เลยกี่ปีกี่ชาติเนี่ยก็ยังจนเหมือนเดิมเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลต้องสร้างให้เกิดเพื่อทําให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรหามีไม่ถึงมีก็มีแบบชนิดพลุบพลุบโผล ไม่ต้องเอาอะไรง่ายๆแค่คำว่าน้ำเนี่ยทุกปีประเทศไทยคนไทยเกษตรกรไทยต้องเผชิญกับปัญหาเดี๋ยวน้ำก็ท่วมหรือไม่ก็น้ำแล้งแล้วก็ต้องซื้อปุ๋ยแพงแทนที่รัฐบาลชุดนี้จะนำเอาเงินงบประมาณ5 0 0แสนถึงแสนล้านบาทเอาไปทุ่มเทไปสร้างแล้วก็สนับสนุนปัจจัยแห่งการผลิตอาหาร แต่กลับคิดที่จะเอาเงินไปละลายน้ําทิง้งโดยที่ไม่ฟังเสียงทักท้วงห้ามปลามแทนที่จะเอาเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนทําปัจจัยพื้นฐานเพื่อทําให้เกิดคําว่ากลัวของโลกอย่างสมบูรณ์เช่นทําระบบชลประทานป้องกันทั้งน้ําท่วมและน้ําแล้งทั้งประเทศเงิน5 0 0 0 0 0ถึงหกแสนล้านบาทเนี่ยสามารถเอาไปทําระบบชลประทานได้อย่างเหลือเฟือเลยรวมถึงยังเอาไปทําโรงงานปุ๋ยเห็นบริเริ่มทําเอาไว้เวลานี้ ไอโรงงานเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นโรงงานร้างซึ่งในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรนนท์ได้คิดริเริ่มทําโรงงานปุ๋ยแห่งชาติขึ้นมาที่เรียกกันว่าบริษัทปุ๋ยแห่งชาติจำกัดถึงวันนี้ผ่านมากี่สิบปีแล้วประเทศไทยก็ยังต้องซื้อปุ๋ยต่างชาติราคาแพงอยู่เลยเหมือนกับกลัวว่าบริษัทขายปุ๋ยในประเทศจะจนลง แต่ไม่สนใจว่าคนใช้จะยากจนและรัฐบาลต่อๆมาก็ยังจะหน้าด้านมาประกาศให้ชาวโลกเขารับรู้ว่าประเทศไทยจะเป็นครัวของโลกอีกแถมยังพูดอย่างหนึง่งทําอย่างหนึง่งหรือเป็นเพราะว่าข้าราชการและนักการเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยอยากจะให้ประเทศไทยเราลุ่มลุ่มดอนดอนประสบกับปัญหาบ่อยๆใช่หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดมันยั่งยืนมันก็จะเบิกง,งบต่อไปไม่ได้มันได้ก็แต่แรก แต่ต่อมาเนี่ยมันเบิกงบไม่ได้มันก็เลยผลานงบไม่ได้ซึ่งก็หมายถึงเงินทอนใต้โต๊ะใต้เตียงจะต้องขันสนตามไปด้วยเป็นเพราะเหตุนี้ใช่หรือเปล่าพวกนักการเมืองไทยถึงคิดและทําไม่ได้หรือไม่ก็พยายามทําไม่เคยแก้ปัญหาให้ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตอาหารเนี่ยมันยังย่งยืนขึ้นมาเลยเอาเฉพาะแค่เรื่องน้ําอย่างเดียวถ้าเกิดว่าทำกันจริงจงจังๆเงิน5้าแสล้านนี่เหลือเฟือเลยนะ ทำผนังกั้นน้ําขุดลอกคูคลองทําคลองส่งน้ําในระบบท่อระบบรางทําไมมันจะไม่เกิดประโยชน์กับกเกษตรกรแล้วก็ประชาชนเพราะสามารถนําเอาน้ำเนี่ยมาใช้ได้ทั้งฤดูน้ําหลากน้ําแล้งปลูกพืชผลเพราะปลูกได้ตลอดทั้งปีอิสรเาเอลเนี่ยเขาเป็นประเทศทะเลทรายมีแต่ทรายมีแต่หินเขาจึงสามารถเอาน้ําทะเลมาผลิตเป็นน้ําจืดได้ ทำให้เกิดเมืองเกษตรกรขึ้นมาชุมชนเกษตรกรนิคมเกษตรกรกระจายไปทั่วเลยจนคนไทยต้องไปขายแรงงานรับจ้างเขาทําเกษตรเสี่ยงตายกันหลายหมื่นคนกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละและถ้าหากจะถามว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากไหมเมืองไทยคนก็มากกว่าเขาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีกว่าเขาแต่รัฐบาลไทยนักการเมืองไทยไม่เหมือนกับเขายังไงบ้านเมืองเราถึงได้รุ่มรุ่มตันดอนอยู่ในปัจจุบันนี้ไง ได้อย่างเสียอย่างขัดขาดกันเกินดังเช่นทุกวันนี้คิดสิคิดใช้สมองให้มันเยอะๆหน่อยหาเหตุหาผลหาประโยชน์แท้จริงให้กับชาติบ้านเมืองเยอะๆหน่อยอย่าขวนขวายคิดแต่จะตักตวงเอาแต่ประโยชน์ตนปากที่อ้างตอนเวลาหาเสียงเนี่ยก็บอกว่าทําเพื่อประชาชนทําเพื่อประชาชนแต่ก็ไม่ลืมที่จะเอาประโยชน์ตนเข้าไปแอบแฝงด้วยไอ้คิด ที่จะแจกเงิน5้าแสนล้านคนที่จะรับเงินก็ดีใจแต่หารู้ไหมว่าแต่ละบาทที่เขาเอามาแจกเนี่ยมันก็คือเลือดเนื้อของประชาชนที่ต้องหาเงินที่ต้องเสียภาษีและเอาเงินไปชดเชยชดใช้หนี้กันในอนาคตซึ่งก็ไม่ว่าอีกกี่ปีจะใช้หนี้หมดขนาดโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยลุงตู่แกก็พยายามทยอยใช้หนี้มาทุป,ปีนะจนถึงวันนี้หนี้คงค้างชำระอีกเกือบสองแสนล้านบาทก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ย จะรับผิดชอบได้ยังไงโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนไปทั้งหมด9 5 7 0 0 0ล้านบาทใช้หนี้ไปแล้ว7 5 0 0 0ล้านบาทยังเหลือภาระหนี้อีก2 8 0 0 0 0ล้านบาทแม้ว่าประชาชนจะได้คนละหมื่นถ้าว่ากันจริงแล้วใช้กันไม่กี่วันวันเดียวก็หมดหากนำเงินที่คิดจะแจกเป็นลงทุนสร้างอนาคตให้กับประเทศก็จะได้รับประโยชน์กันไม่มีวันหมดประเทศไทยมีแต่นักการเมือง มีแต่ข้าราชาการที่คิดไม่ได้มันถึงได้เป็นเวรเป็นกรรมของประชาชนเวรกรรมเวรกรรมจริงๆ